คลิปนี้จะเป็นคลิปที่หาดูยากและบอกเลยครับว่ามีน้อยที่จะเปิดเผยกระบวนการแกะสลักแบบนี้ให้คุณได้ดูกันหยกก้อนโอเชียนบลูที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นสีฟ้าเลยแล้วท่านเจ้าของให้ผมแกะเป็นพระสมเด็จและผมก็จะแกะเป็นพระสมเด็จให้ทุกคนได้ดูกันทุกขั้นตอนตั้งแต่เป็นแผ่นแบบนี้ไปจนถึงแกะเป็นพระสมเด็จแบบ 100% นะครับสมเด็จหยกเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยครับว่าจะสวยสักแค่ไหนพระสมเด็จดูเผินๆอาจจะเหมือนกันทุกที่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับและนี่ก็คือพระสมเด็จหยกที่เห็นทั่วไปตามท้องตลาดถ้าคุณสังเกตทรงองค์พระดีๆนะครับจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยมีความกว้างทั้งด้านบนและล่างเท่ากันทั้งหมดคุณจำภาพนี้ไว้ให้ดีๆนะครับส่วนแบบนี้ก็จะสวยขึ้นมาหน่อยมีมิติขึ้นมาเริ่มมีคอแล้วแต่ที่จริงแล้วขนาดขององค์พระสมเด็จจะมีความกว้างด้านล่างแล้วก็ด้านบนไม่เท่ากันและนี่ก็คือแผ่นหยกบูที่เรากำลังแกะครับจะมีสัดส่วนตามแบบใบหน้าท่านหน้าอกนูนและมีขาสิงซึ่งตอนนี้ยังแกะไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่เริ่มกันเลยเห็นไหมครับว่าแบบพระสมเด็จดูเพลินๆอาจจะเหมือนกันทั้งหมดแต่ถ้าคุณดูลึกลงไปในรายละเอียดแล้วไม่ใช่เลยพอเราวัดและได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วเราจะเริ่มการตัดกันเลยครับคุณจับตาดูตรงนี้ให้ดีๆนะครับโอ้โหหยกเนื้อนี้ถือว่าเป็นหยกที่ดีมากเวลาตัดหรือแกะนะครับหยกจะหลุดตามรอยที่เราต้องการไว้เลยซึ่งแบบนี้ถือว่าเป็นหยกเนื้อที่แข็งและดีพอเราแกะได้ซุ้มขององค์ท่านแล้วเราก็จะมาขึ้นรายละเอียดต่างๆขององค์พระสมเด็จไม่ว่าจะเป็นขาสิงที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เบาะรองนั่งความโค้งนูนของหัวเข่าแล้วก็เริ่มการแกะกันต่อเลยครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนเข็มเพชรไปเรื่อยๆตามความละเอียดของชิ้นงานยิ่งแกะไปมากแค่ไหนยิ่งต้องเปลี่ยนเข็มเพชรเล็กลงไปเรื่อยๆเพราะว่าจะเหมือนไม่เหมือนก็อยู่ที่ตรงนี้แหละครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมจะใช้เวลารวบรัดตัดตอนให้คลิปมันไม่ยาวเกินไปเพื่อให้คุณได้เห็นภาพและเข้าใจง่ายเพราะว่าคลิปที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ผมใช้เวลาถ่ายทำร่วมกว่า2วันเพราะเป็นงานละเอียดถ้าจะให้ทำแบบลวกๆแบบไม่เอารายละเอียดเลยบอกเลยว่าวันหนึ่งสามารถทำได้กว่า50องค์แต่สำหรับเราแล้วมันไม่ใช่ แล้วคุณก็อาจสงสัยว่าทำไมต้องเอาหมึกสีน้ำเงินมาป้ายตรงเนื้องานด้วยขั้นตอนที่คุณจะเห็นต่อไปนี้เป็นการขัดเงาครับซึ่งเราจะนำหมึกมาป้ายตรงชิ้นงานเพื่อเวลาที่เราขัดเงาหมึกจะลอกออกเราจะได้รู้ว่าจุดไหนขัดแล้วจุดไหนยังไม่ได้ขัดนั่นเองเห็นไหมครับว่าหมึกจะลอกออกตามที่เราขัดเงาลงไปส่วนไหนที่ยังไม่ได้ขัดหมึกก็จะยังอยู่และการขัดเงาแบบนี้ไม่ได้ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับเราจะต้องขัดทั้งองค์ทาหมึกแล้วทาหมึกอีกขัดแล้วขัดอีกและลดขนาดเข็มเพชรขัดเงาลงไปเรื่อยๆยิ่งตามซอกหลืบเล็กๆที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าขัดยากมากๆใช้เวลาเหมือนแกะพระใหม่ทั้งองค์เลยหากคุณดูมาถึงตอนนี้แล้วคิดเห็นอย่างไรกับพระองค์นี้แกะเป็นอย่างไรสวยไม่สวยอย่างไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับไอเรียลเจ